สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องนายเดี่ยวคนชิวชิว วันนี้นำเสนอเมนูง่ายๆบ้านๆกับเมนูแกงเปิดหน่อไม้สดเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและขั้นตอนในการทำกันเลยนะครับนี่ก็คือหน้าตาของวัตถุดิบในการทำแกงเปิดหน่อไม้วัตถุดิบของเราก็ประกอบไปด้วยหน่อไม้สดฟักทองน้ำใบยะนางเห็ดนางฟ้าใบแมงลักข่าตะไคร้ข้าวโพดใบมะกรูดต้นหอมน้ำข้าวเบื่อพริกหอมแดงโขกน้ำปลาน้ำปลาร้าเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะครับก่อนอื่นก็เอาน้ำใบยะนางนะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็เปิดไฟนะครับเมื่อใส่น้ำใบยะนางลงไปแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปผมก็จะใส่พริกหอมแดงแล้วก็กะปินะครับที่โขกใส่ที่โขกรวมกันไว้ใส่ลงไปแล้วก็คนให้พริกละลายนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะใส่หน่อไม้สดนะครับใส่หน่อไม้สดลงไปเลยไม้สดที่เราหั่นไว้นะครับแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดนะครับให้เข้ากันไปก็เติมน้ำปลานะครับน้ำปลาคนส่วนผสมทั้งหมดนะครับให้เข้ากันเดี๋ยวเราก็จะปล่อยไว้ให้น้ำแกงเราเดือดก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับผมก็จะใส่ข่านะครับใส่ข่าที่เราหั่นเป็นแว่นไว้ใส่ลงไปเลยแล้วก็ตะไคร้ด้วยนะครับแล้วก็ข้าวโพดอ่อนนะครับส่วนมะกรูดกับต้นหอมเดี๋ยวเราไว้ใส่ทีหลังนะครับต่อไปนะครับผมก็จะใส่เห็ดนางฟ้านะครับในเห็ดนางฟ้าไปทั้งหมดเลยนะครับเมนูนี้ก็ไม่ได้ยุ่งยากนะครับง่ายๆสำหรับการทำแกงเปิดหน่อไม้สดนะครับเดี๋ยวเราปล่อยไว้ให้น้ำแกงเราเดือดอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาดูกันเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใส่ฟักทองนะครับใส่ฟักทองไปเลย
แล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดนะครับให้เข้ากันให้ฟักทองเราจมไปกับน้ำแกงนะครับเดี๋ยวเราปล่อยต่อไปให้น้ำแกงเราเดือดนะครับเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาเอาไว้ก่อนนะครับแง้มฝาไว้นิดนึงเดี๋ยวกลับมาดูกันอีกทีนึงนะครับนี่เมื่อเราตั้งน้ำแกงมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับก็จะมาเปิดคนส่วนผสมนิดตอนนี้แกงเราก็เริ่มจะได้ที่แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใส่ใบมะกรูดนะครับก็ยีกีนิดนึงเพื่อให้มีกลิ่นหอมครับคนส่วนผสมนิดนึงลดไฟเป็นไฟกลางๆนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะเติมข้าวเบื่อนะครับใส่ข้าวเบื่อลงไปเพื่อให้น้ำแกงเรามีความนัวนะครับมีความข้นนัวคนส่วนผสมทั้งหมดนะครับให้เข้ากันประมาณนี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะใส่ต้นหอมนะครับต้นหอมซอยขั้นตอนสุดท้ายนะครับใส่ใบแมงลักแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดนะครับให้เข้ากันเดี๋ยวผมก็จะใส่ลูกโดดนะครับใส่ลูกโดดลงไปหน่อยคนส่วนผสมทั้งหมดนะครับให้เข้ากันปิดไฟนะครับแกงของเราก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนตักเสิร์ฟใส่ชามกันนะครับว่าสีสันหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนสำหรับเมนูนี้ชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องในเดี่ยวคนชิวๆด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงจะได้ไม่พลาดการติดตามนะครับเราไปดูตอนตักเสิร์ฟใส่ชามกันเลยนะครับและนี่ก็คือหน้าตาของแกงเปิดหน่อไม้สดเมื่อเราตักเสิร์ฟใส่ชามเสร็จแล้วนะครับสีสันหน้าตาน่ารับประทานมากสำหรับเมนูนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าสวัสดีครับ